ขณะที่การประชุมสปชวันนี้นะคะก็จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติซึ่งคณะกรรมาการปฏิรูปคุณธรรมจะริยธรรมและธรรมพิบาลพิจารณาเสร็จแล้วยืนยันว่าไม่มีเจตนายุบองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นการเสริมองค์กรเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความเข้มแข็งค่ะ นายแพทย์พลเดชปิ่นประที่ประธานคณะกรรมการปฏิรูปคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลสปชในฐานะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมจะเปิดให้สมาชิกได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติอย่างกว้างขวางซึ่งการจัดตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติจะช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและแก้ปัญหาการทุจริต ยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะยุบองค์กรอิสระองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่จะเข้าไปทำหน้าที่เสริมการใช้อำนาจควบคู่กันคล้ายหยินหยางโดยสิ่งที่จะยุบไปคือศูนย์คุณธรรมและระเบียบของสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางคุณธรรมทั้งนี้สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติไม่มีอำนาจถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแต่จะเป็นตัวกาหนดบทบาทคุณธรรมจริยธรรม ดยหลักการทำงานจะใช้ผู้ลงมติอย่างน้อย55คนลงมติแบบวินิจฉัยรวมหมู่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ว่าบุคคลนั้นๆกระทำผิดหากผิดจะนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณาชนเพื่อให้สังคมเป็นผู้ตัดสินและส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบว่าจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสิน